สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิว M Lord ขนาดเล็กนะครับเป็นหัว M ขนาด5วัตต์นะครับ Custom Defender 5H นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่ผม modify ขึ้นมานะครับก็ M เดิมๆจะมีแค่วอลลุ่มปุ่มเดียวนะครับปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับย่านเสียงก็จะมีโลค่อนข้างน้อยนะครับจะเด่นตรงที่กลางกับแหลมเด่นมากๆนะครับถ้าใครใช้ M ตัวนี้ก็คงจะรู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้ผมก็จะโมเพิ่มเติมมาก็จะมี EQ เอาไว้ปรับโทนเสียงแล้วก็จะมี2ปุ่มนี้นะครับเป็นวอลลุ่มภาคปรีเป็นวอลลุ่มภาคพาวเวอร์นะผมจะเรียกง่ายๆว่าเป็นเกนกับมาสเตอร์แล้วกันนะครับจุดประสงค์ในการโมแอมตัวนี้ก็คือเอาไว้ใช้เป็นแอมเสียงคลีนนะครับเอาไว้ต่อกับเอฟเฟคก้อนนะครับเมื่อกี้ก็เล่นให้ฟังไปนิดนึงนะตอนนี้ก็จะใช้เป็นกีตาร์ Fender นะเป็นซิงเกิลคอยล์ล้วนแล้วก็จะต่อผ่านหมวยนะครับแล้วก็ผ่านแฟทไดเวอร์นะครับเป็นโอเวอร์ไดที่ให้เสียงอ้วนๆนะครับแล้วก็เป็นวินเทจดีเลย์นะครับก็เป็นดีเลย์คุ้นๆตามสไตล์อนาล็อกนะครับมาเริ่มจาก2ปุ่มนี้นะครับเกนมาสเตอร์เรียกง่ายๆแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆแต่ว่าที่จริงมันไม่ได้เป็นแอมที่มีเกนเยอะแยะอะไรมากมายนะครับมันเน้นไปทางคลีนมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีปรับให้มันแตกแบบบลูส์นิดนึงได้นะครับถ้าผมปรับปรีน้อยๆแล้วมาปรับมาสเตอร์เยอะๆนะครับเสียงมันจะไม่ค่อยมีย่านโลนะครับมันจะมีแต่แหลมกับกลางนะครับอันนี้จะใกล้ๆกับเสียงแอมเดิมๆเลยนะฮะแต่ว่าถ้าผมลดมาสเตอร์แล้วผมลดเกนเพิ่มเกนนะครับพูดผิดก็จะเห็นว่ามันไปโฟกัสตรงย่านโลแทนนะครับก็คือโลเยอะมากแต่ว่าแหลมก็จะน้อยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบาลานซ์กันเอาเองนะครับอย่างผมใช้สแตทผมก็ปรับประมาณนี้นะครับปรับเกนไว้ประมาณสักเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็เปิดดังเบาก็ตามความต้องการนะครับแต่เวลาใช้กับกีตาร์เลสพอลนะอาจจะต้องถอยเกนลงไปหน่อยถ้าไม่งั้นมันโลจะเยอะมันก็จะบวมนะครับคลิปนี้เราใช้ Fender เนาะก็ปรับไว้อย่างนี้แล้วกันมาดูสวิตช์ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นท็อกเกิลมี2ตำแหน่งตอนนี้มันอยู่ตำแหน่งล่างนะครับจะเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของย่านเสียงกลางนะครับถ้าผลักขึ้นเนี่ยมันกลางมันจะเด่นขึ้นอีกหน่อยตอนนี้ผมไว้ข้างล่างนะครับอันนี้เป็นโลนะครับเดี๋ยวลองปิดดีเลย์ดูก่อนนะครับมาเป็นเสียงกลางนะครับปรับเสียงกลางแต่ว่ามันจะพิเศษหน่อยคือจากจุดที่น้อยสุดมาจนถึงเที่ยงวันเนี่ยคือเป็นการปรับเสียงกลางนะครับแต่ถ้าเลยเที่ยงไปมันจะเป็นการบูสต์เสียงนะครับเดี๋ยวลองปรับเสียงกลางก่อนแล้วกันนะครับช่วงที่เป็นบูสต์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับข้ามไปดูตรงปุ่มเสียงแหลมก่อนนะครับนะครับ
ังนะครับในช่วงที่เลยเที่ยงวันไปซึ่งก็คือเป็นการบูสต์นะครับจะลดมาสเตอร์ลงหน่อยนะครับสุดนะครับแล้วเบามาสเตอร์ออกนี่ก็จะได้เสียงที่เป็นโอเวอร์ไดรฟ์นะครับเป็นการแตกแบบธรรมชาติเลยก็คือเราค่อยๆเร่งเกณฑ์จนมันแตกของมันเองนะครับบางรุ่นนะครับที่จะมีสวิตช์ไว้ bypass EQ นะเพื่อให้ได้เสียงที่แรงขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับ